สวัสดีครับนักศึกษายินดีต้อนรับสู่คลิปติวก่อนสอบ Datacom Part Final นะครับในคลิปนี้ก็จะมีโจทย์พิธีทำ3ข้อนะครับเป็นแนวข้อสอบเผื่อจะเป็นไอเดียในการเตรียมสอบให้นักศึกษานะครับข้อแรกเนี่ยครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเลเยอร์2นะครับในการเช็ค CRC ครับ Cyclic Redundancy Check นะครับเขาให้อะไรมานะครับให้รหัสข้อมูลนะครับเป็น100100นะครับแล้วก็ตัวหารคือ x กำลัง3บวก x กำลัง2บวก1นะครับให้หารหัสตรวจสอบนะครับรหัสตรวจสอบก็คือ CRC นั่นแหละนะเราจะทำยังไงดีล่ะนะครับเรามาพิจารณาที่ polynomial ก่อนนะครับ polynomial เนี่ย x กำลัง3บวก x กำลัง2บวก1เนี่ยมันมาจาก1คูณ x กำลัง3เนาะบวกกับ1คูณ x กำลัง2บวก0คูณ x บวก1นะครับทำเป็นเลขหาร2ก็ได้เป็น1 1 0 1ตรงนี้นะครับมีทั้งหมด4บิตนะครับนะทีนี้ เราตั้งครับเราตั้งด้วยตัวเลขข้อมูลนะครับเราตั้งหารยาวเนาะนะครับแล้วจาก4บิตตัวหารนะครับเราใส่0เพิ่มอีก3ตัวนะครับสี่ลบ1เท่ากับ3บิตอยู่ตรงนี้นะครับแล้วครับตัวหารตัวนี้นะครับเอาไปใส่ข้างหน้าครับ1 1 0 1โอเคทีนี้เราหารยาวได้แล้วครับครับเราเริ่มหารยาวกันเลยนะครับเราพิจารณาตัวข้างหน้านะครับเราอยากจะเอาตัวข้างหน้านะให้หายไปนะครับเราเอาอะไรมาคูณนะครับอาจารย์ก็พิจารณาเอา1มาคูณครับ1คูณกับกองนี้ทั้งหมดเลยก็ได้1ทวนที11 0 1 1คูณอะไรได้ตัวเดิมเนาะทีนี้ข้างหน้าเนี่ยนะครับเหมือนเวลาเราลบนะเหมือนกันเป็น0ต่างกันเป็น1นะครับเหมือนกันก็เป็น0เราไม่ขีดต่างกันเป็น1ครับเหมือนกันเป็น0เหมือนกันเป็น0นะครับดึง0ลงมาครับดึง0ลงมาทีนี้เราจะเอาอะไรมาคูณครับเนาะตรงนี้เป็นอะไรนะครับตรงนี้เป็นอะไรซึ่งมาคูณพจน์นี้นะแล้วจะกำจัดตัวนี้ออกไปครับอาจารย์ก็พิจารณา1เหมือนเดิมนะครับ1เอามาคูณเราก็ได้1 1 0 1นะครับข้างหน้าเหมือนกันนะหายไปนะครับนะหลักที่2นะต่างกันเป็น1เหมือนกันเป็น0ต่างกันเป็น1ครับดึง0ลงมานะครับเอาอะไรมาอีกนะครับจะทำให้มันหายไปนะครับอาจารย์ก็พิจารณา1เหมือนเดิมนะครับเอามาคูณครับก็จะได้1 1 0 1นะครับข้างหน้านะลบกันหายไปต่างกันเป็น1ต่างกันเป็น1ต่างกันเป็น1นะครับดึง0ลงมาครับเอาอะไรมาคูณอีกดีอาจารย์ก็ว่า1นั่นแหละนะครับนะแล้วก็คูณแล้วก็ได้ตัวเดิมนะครับ1 1 0 1นะข้างหน้าหายไปนะครับแล้วก็ถัดมาเป็น0ถัดมาเป็นต่างกันนะครับเป็น1นะครับต่างกันเป็น1นะครับแล้วก็ดึง0ลงมา2ตัวได้เลยนะครับตรงนี้ถ้าเหมือนกันอย่างนี้เราก็ลบได้นะครับเอาออกได้นะครับก็เหลือ1 1 0 1แล้วเอาอะไรมาคูณอีกล่ะอาจารย์ก็ว่าตัวเดิมนะครับ1นะลองคูณกันเป็น1 1 0 1โอเคทีนี้ข้างหน้าหายไปแล้วนะครับก็เหลือเศษนะครับเราเอาแค่3ตัวเพราะเราเติมให้เขา3ตัวเนาะนะครับ0 0 1นี่คือเศษครับนี่คือ CRC นะเพราะฉะนั้นเวลาเราส่งข้อมูลนะครับเราก็จะส่งข้อมูลอันนี้คือข้อมูลที่จะส่งครับแล้วต่อด้วย CRC ครับคือ001ครับ
ะอันนี้ก็ตอบโอเคน่าจะได้คอนเซปต์นะครับถัดไปครับเขาบอกให้แสดงโครงสร้างของชั้น Data Link Layer นะเป็น Layer 2นะครับแล้วก็โครงสร้างของ Network Layer นะครับในทุก Hop ของการส่งข้อมูลนะครับก็คือทำทั้งหมดในเฟรมเดียวเลยนะครับจากเครื่อง PCS ไปยังเครื่อง PCD นี่คือต้นทางนี่คือปลายทางนะครับเขียนโครงสร้างของเฟรมและแพ็กเกจที่เกิดขึ้นที่จุดกอไก่และขอไข่กอไก่อยู่ตัวนี้นะครับขอไข่อยู่ตัวนี้นะครับนะกำหนดให้เฟรมฟอร์แมตเป็นอย่างนี้นะครับเลเยอร์2กับ Data Link Layer อันนี้ของเลเยอร์3ครับโอเคมาดูเลเยอร์3ก่อนแล้วกันนะครับเลเยอร์3ต้นทางลูกต้นทางนะครับ IP ต้นทางคือ 192.168.4.5 นะครับนี่คือ source IP แล้วก็ destination IP คือ 192.168.20.5 นะครับ DST นะครับ IP โอเคครับจาก PCS ไป PCD ครับมีกี่หอบครับนี่หอบแรกนะครับหอบแรกแล้วหอบที่2ครับมี2หอบนะครับทีนี้หอบแรกนะครับก็คือหอบที่จะเป็นส่วนของตำแหน่งกอไก่นะครับมาดูเนาะเราพิจารณาเลเยอร์2ก่อนนะครับเขาบอกว่า CRC นะ CRC คือ011ใช่ไหมอาจารย์ก็จัดเลยนะครับ CRC ตรงนี้คือ011โอเคไหมนะครับอันนี้เราจัดเลเยอร์2ก่อนนะครับเลเยอร์2นะมันต้องมีอะไรนะ source address กับ destination address หอบกอไก่ครับมันจะวิ่งข้อมูลจะวิ่งจากคอมพิวเตอร์ไปหาขาฟาส 0/2 ของเราเตอร์ครับเราก็มาดูครับว่า source address คืออะไร source MAC address ครับคือตัวนี้หอบแรกนะ destination MAC address ครับsource MAC address เราก็เอามาใส่นี้ destination MAC address ก็ใส่นี้โอเคไหมอาจารย์ใส่เลยนะครับ1 2 3 4 0 4 0 7 4 3 2 0นะครับ1 2 3 4 0 4 3 6 6 9 6 5อันนี้เป็น source mac นะครับนี่เป็น des mac destination mac address นะ layer 2เขาจะคุมการส่งภายในเครือข่ายเดียวกันใช่ไหมถ้าข้ามเครือข่ายจะเป็นหน้าที่ของเลเยอร์3โอเคไหมถัดไปครับส่วนเปลี่ยนสีดีกว่าส่วนนี้ครับนะเขาบอกว่าเป็นส่วนที่รับมาจากเน็ตเวิร์กเลเยอร์ครับนะเลเยอร์3แพ็กเกจเราก็มาดูครับเลเยอร์3แพ็กเกจมันก็จะประกอบโดยประมาณนี้นะครับเขาบอกมาให้แล้วนะแสดงว่ามันจะมี source IP destination IP เนาะนะครับ source IP นะครับ source IP นะครับเราก็มาใส่ destination IP โทษที destination IP เราก็เอามาใส่นะครับเพราะว่าการส่งข้อมูลจากต้นทางไปปลายทางของเลเยอร์3นะครับมันจะไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะนะครับ IP address ไม่เปลี่ยนนะครับจันก็ใส่เลย 192.168.40.5 ปลายทางคือ 192.168.20.5 แล้วข้อความเขาบอกว่าอะไรนะข้อความบอกว่า I miss you นะครับ
โอเคนะครับนี่คือจุดกอไก่ครับต่อไปขอไข่ขอไข่เนี่ยเฟรมฟอร์แมตเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลย CRC 011นะครับแต่ว่ามาดูขอไข่ครับขอไข่เนี่ย MAC address ต้นทางเนาะเขาจะส่งจาก FAT 00 FAT 0ทับ0ของเราเตอร์นะครับไปที่คอมพิวเตอร์นะครับ hop ที่2ครับ FAT 0ทับ0 MAC address คือนี่ไงนะครับแล้วก็MAC address ของ PCD ครับ PCD คือ000-0436-F892 เราก็ใส่เลยครับต้นทางจะโยงอย่างไรดีครับเริ่มมั่วแล้วครับจะโยงอย่างไรดีครับชิปแล้วก็ตัวนี้ครับใส่ใส่เลยครับก็000-0463-AE45 แล้วก็ destination ครับ000-0436-F892 ครับแต่ของ layer 3 package ครับไม่ว่าจะไปอยู่ส่วนไหนของอินเทอร์เน็ตนะครับ format เหมือนเดิมนะ format เหมือนเดิมเลยครับอาจารย์ขออนุญาตก๊อปมาวางเลยโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับเขียนเฟรมฟอร์แมตนะครับเราก็ดูหลักๆนะครับเราดู IP ต้นทาง IP ปลายทางนะครับมาใส่ตรงนี้นะครับข้อมูลคืออะไรอันนี้คือส่วนของเลเยอร์3นะครับแต่ว่าเลเยอร์2มันจะแยกตามหอบเนาะเราก็ดูว่า MAC address ต้นทางคืออะไร MAC address ปลายทางคืออะไรนะครับซึ่ง2หอบนี้มีต่างกันแค่ MAC address ต้นทางกับปลายทางนะครับโอเคถัดไปนะครับIP นี้นะครับ /27 นะครับเขาให้หา6อย่างนะครับ Subnet Mask Network IP Broadcast IP นะครับระยะที่ assign ให้ host ได้นะครับจำนวน Subnet แล้วก็จำนวน host ต่อ Subnet นะเริ่มเลยนะครับอาจารย์เขียนก่อนเนาะ213 .23 .47.37 นะครับนี้เป็นฐาน10เนาะอาจารย์ทำเป็นฐาน2ครับ213นะครับเป็นฐาน2เนาะ110101นะครับจุด00010111นะครับจุด00101111นะครับจุด00100101หลังจากนั้นนะครับเราใส่ subnet mask /27คืออะไรครับนะ27ตัวแรกนะครับ27ตัวแรก SN เนี่ยSubnet mask นะครับ27ตัวแรกจะเป็น1ครับ1 2 3 4 5 6 7 8 จุด 1 2 3 4 5 6 7 8นี่16แล้วนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8อันนี้24แล้วครับ25 26 27นะแล้วหลังจากนั้นนะครับบิตหลังจากนั้นจะเป็น0หมดเห็นไหมนิดนึงนะครับจาก213เนี่ยเรารู้ว่ามันเป็นคลาส C ใช่ไหมครับแล้ว default ค่าตั้งต้น subnet mask ค่าตั้งต้นเนี่ยเท่ากับ /24เนาะอ
แสดงว่าโซนนี้ครับนะครับแล้วโซนนี้นะเป็นโซนของซับเน็ตแล้วก็โซนนี้นะครับ5ตัวนี้เป็นโซนของโฮสต์ครับเข้าใจไหมโอเคเราแปลงครับจากเลขฐาน2เป็นเลขฐาน10ได้ไหมนะครับก็ตรงไหนเป็น1หมดเลยก็เป็น255เนาะจุด255จุด255จุดตรงนี้ครับ128บวก64บวก32ครับเป็น224ครับนี่คือซับเน็ตมาร์คครับซับเน็ตมาร์ค SM โอเคได้ซับเน็ตมาร์คแล้วนะครับผ่านนะครับต่อไปเน็ตเวิร์ก IP ครับเน็ตเวิร์ก IP ทำอย่างไรนะครับอาจารย์ก๊อปอาจารย์แบ่งก่อนแบ่งโซนโฮสต์นะแบ่งโซนโฮสต์นะครับนี่คือโซนโฮสต์ครับกับโซนเน็ตเวิร์กเนาะอาจารย์ก๊อปปี้มาเลยครับเน็ตเวิร์ก IP ครับอาจารย์ก๊อปปี้มาแล้วโซนโฮสต์เนี่ยเน็ตเวิร์กโซนโฮสต์นะครับสำหรับเน็ตเวิร์ก IP อ่ะโซนโฮสต์มันจะเป็น0หมดครับโอเคแล้วลองแปลงเป็นฐาน10สิครับเราก็จะได้213จุด23จุด47จุด32ครับนี่คือ Network IP ครับต่อไปเป็น Broadcast IP ครับง่ายเหมือนกันครับ broadcast IP แล้วก็ copy เสร็จแล้วส่วนของ host นะครับส่วนของ network เหมือนเดิมหมดเลยส่วนของ host จะเป็น1หมดครับทีนี้แปลงเป็นเลขฐาน10ก็จะเป็น 213.23.47.63 ครับเราได้ network IP แล้วได้Broadcast IP แล้วครับต่อไปครับ 3.4 ครับ Length ของ Host ครับHost Length นะครับ Length ของ Host Length ของ Host ก็เป็น Network IP บวก1กับ Broadcast IP ลบ1เนาะนะครับตัวนี้บวก1ครับ213.23.47.33 ถึง 213.23.47.62 ระยะ IP ที่สามารถติดตั้งให้แก่โฮสต์นะครับ 3.5 จำนวนสับเน็ตครับจำนวนสับเน็ตเรามาดูโซนนี้ครับโซนที่ถูกแบ่งเป็นสับเน็ตเนี่ยนะครับ3บิตครับเราก็ได้2ยกกำลัง3ครับได้เท่ากับ8สับเน็ตครับแบ่งเป็น8สับเน็ตแล้วจำนวนโฮสต์ต่อสับเน็ตล่ะนี้เราแบ่งไว้โซนนี้ครับ5บิตเนาะเท่ากับ2ยกกำลัง5เฉยๆไหมไม่นะครับต้องลบ2นะครับเท่ากับ3
12ลบ2เท่ากับ30โฮสต์ต่อซับเน็ตครับนี้เราได้จำนวนซับเน็ตเรียบร้อยจำนวนโฮสต์ต่อซับเน็ตเรียบร้อยนะครับหรือเรานับจากนี้ก็ได้ครับ33นับไปถึง62ก็จะได้30โฮสต์เช่นกันนะครับครบถ้วนนะครับสำหรับการติวขอให้เด็กๆโชคดีกับการสอบไฟนอลนะครับสวัสดีครับ